Now Top Up 32ล้านพิกเซลฉีกมาตรฐานทุกมุมมองให้โดดเด่นมากกว่าที่เคย Vivo V15 Series Perfect Shot ทักทายทุกคนที่ดูตรงนี้ครับรวมถึงที่ดูผ่านทางไลฟ์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแบมแบมก็อตเซเว่นนะครับผมพรีเซนเตอร์ของ Vivo ครับนี่รู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของ Vivo V15 Series ครับก็รอบนี้เป็นรอบแรกนะครับที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ Vivo V15 Series นะครับผมก็ผมร่วมมาหลายรุ่นแล้วตั้งแต่ Vivo V9 แล้วก็ V11 แล้วก็มา V15 Series รอบนี้ผมก็รู้สึกดีครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Vivo มาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับผมหลายปีที่ผ่านมาเลยนะฮะแล้วก็รักกันอย่างเหนียวแน่นเลยแน่นอนครับผมเมื่อสักครู่นี้ได้ดูไปกับ TBC นะฮะผู้บริหารของเราบอกแล้วนะฮะว่าเป็นการให้ดูกันครั้งแรกเลยใช่ครับผมเล่าให้ฟังหน่อยเบื้องหลังการถ่ายทำเป็นไงฮะสนุกไหมเบื้องหลังก็สนุกครับผมคือรอบนี้เนี่ยจะมีคือเป็นเพื่อนๆที่เขาเป็นเอ็กซ์ตร้าผมมาถ่ายด้วยกันก็คือไม่เหงาครับผมแล้วก็แบบตอนถ่ายก็คือคุยเล่นกันสนุกสนานคือสบายๆกันเลยครับผมก็เพราะว่ามีเพื่อนๆเอ็กซ์ตร้าเนี่ยครับเลยทำให้ผมแบบค่อยสบายใจขึ้นหน่อยเวลาถ่ายทำครับผมครับผมดูสนุกมากดูเอ็นจอยมากแน่นอนครับและแน่นอนกับการได้ใช้ Vivo V15 Series ครับผมได้ใช้มาเป็นที่เรียบร้อยใช่ครับก็ตอนถ่ายเนี่ยครับได้ลองใช้นิดนึงนะครับผมส่วนที่ดีของ V15 Series ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ กล้องหน้าป๊อปอัพนั่นเองนะครับผมความชัด32ล้านพิกเซลนะครับคือผมว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่หลายคนเนี่ยเคยคิดแล้วก็เคยฝันกันมาแน่นอนแล้วครับผมแต่ว่าพอเทคโนโลยีนี้มันมาเป็นจริงครับผมคือมันเป็นอะไรที่แบบตื่นตาแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับผมแล้วก็ที่พลาดไปไม่ได้เลยก็คือไอ้ติ่งตรงหน้าจอครับผมที่มันอยู่ส่วนบนเนี่ยครับผมพอมีกล้องหน้าป๊อปอัพนี้แล้วครับผมติ่งที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันหายไปครับผมมันไม่มีเลยใช่ผมก็เป็น Ultra Full View Display นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูหนังอะไรเนี่ยก็จะไม่มีอะไรติดตาครับผมดูได้ชัดสบายใจเลยถูกต้องนะฮะแล้วก็สำหรับคอเกมแน่นอนครับมันเล่นกันแบบมันแน่นอนครับดูหนังดูคลิปอะไรดูกันแบบเต็มๆใช่ครับผมไม่ต้องมีติ่งอะไรให้มารบกวนสายตาแล้วใช่ครับใช่ครับแล้วเป็นไงฮะมันตรงกับไลฟ์สไตล์ของแบมแบมในเกาหลีตอนที่อยู่เกาหลีเป็นไงบ้างครับไลฟ์สไตล์ของผมแล้วผมก็น่าจะมีส่วนที่อาชีพของผมละกันครับผมคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอตัวจริงของผมบ่อยมักก็ส่วนใหญ่จะเจอแบบผ่านรูปหรือว่าผ่านวิดีโออะไรเงี้ยผมซึ่งไอ้ Vivo V15 Series เนี่ยครับผมคือสามารถเก็บรายละเอียดหน้าผมเวลาผมถ่ายรูปได้ดีมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าคือเป็นตัวแทนแบบการถ่ายรูปแล้วให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นได้เจอตัวผมนอกจากตัวจริงนะผมคือผมว่า Vivo V15 Series เนี่ยเป็นตัวแทนที่ดีเลยครับผมตัวแทนที่ดีถ้าถ่ายเซลฟี่ถ่ายผ่านกล้องของ Vivo V15 Series ใช่ครับได้เห็นแบมๆแบบชัดๆเลยแน่นอนลองครับเนี่ยมันมีคือเวลาเลื่อนลงครับผมคือเราไม่ต้องแบบเปิดไปนั่งหาแอปรูปหรือว่ากล้องอะไรครับผมเลื่อนลงมันก็จะขึ้นมาเลยครับเนี่ยนี่เรียบลองไหมเดี๋ยวเลื่อนลงแล้วขึ้นเลยใช่ครับหนึ่งสองสามเซลฟี่เดี๋ยวเซลฟี่กับด้านหลังด้วยกันกับแฟนๆด้วยดีกว่านะครับโอเคครับผมรู้ว่ามันเป็นงานที่ซีเรียสนิดนึงแต่ว่ายิ้มด้วยกันนะไม่มีอะไรซีเรียสครับทุกคนพร้อมยิ้มทุกคนพร้อมยิ้มได้ครับนะฮะโอเคพี่เข้ามาด้วยครับได้ครับสองสามโอเคขอบคุณมากได้ข่าวว่าชื่อเหมือนกันนะครับผมอะไรนะฮะได้ข่าวว่าชื่อเหมือนกันถ้าถูกต้องนะฮะคนที่ชื่อแบมแบมนี่พิสูจน์เลยนะว่าหน้าตาดีมากนะคนที่ชื่อแบมแบมเนี่ยนะฮะจังหวะนี้ต้องเล่นมุกนี้แล้วนะฮะบอกเลยนะครับงั้นขอถามถึงคำนิยามครับผมของ Vivo V15 Series คำนิยาม definition ครับผมคำนิยามแปลว่าอะไรก็แบบว่าอยากจะอธิบายยังไงดีสมมติถ้าเป็นหนึ่งคำอะไรเงี้ยอ๋อถ้าเป็นหนึ่งคำนะครับผมอ๋อโอเคมันก็มีหลายคำอยู่นะครับผมอ่ะหลายคำก็ได้หลายคำได้ผมว่าเป็นอนาคตก็ได้ครับผมคำว่าอนาคตก็ได้นะครับหรือว่าคำว่าไลฟ์สไตล์ก็ได้ครับผมแล้วก็ป๊อปอัพก็ได้ครับป๊อปอัพก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นมือถือที่แบบแปลกใหม่แล้วก็โดดเด่นขึ้นมาในมือถือหลายๆรุ่นที่ออกมาในปัจจุบันเนี้ยครับผมป๊อปอัพครับผมป๊อปอัพนะครับฟิวเจอร์ครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับผมเข้ากับไลฟ์สไตล์หลายสไตล์อะไรอย่างเงี้ยครับถูกต้องเลยอ่ะสุดท้ายนี้ครับอยากให้ฝากถึงทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมถึงที่ดูผ่านทางไลฟ์ครับกับ Vivo V15 Series ครับครับผมก็อยากให้ทุกคนสนับสนุน Vivo V15 Series ด้วยนะครับผมแล้วก็คือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ
ได้นำผลดีๆมาให้ Vivo มาโดยตลอดนะครับผมก็หวังว่า V15 Series เนี่ยจะเป็นอีกมือถือหนึ่งที่ตัวผมแบมแบมก็อตเซเว่นนะครับสามารถนำผลตอบรับดีๆกลับมาให้ทุกคนได้นะครับผมก็ขอสนับสนุนแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ผมแบมก็อตเซเว่นแล้วก็ทาง Vivo V15 Series ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับนี่แหละครับพรีเซนเตอร์ของเรานะฮะ Vivo V15 Series ครับแบมแบมก็อตเซเว่นขอบคุณมากครับผมเรียนเชิญอยู่ต่อตรงกลางเลยนะครับลำดับ